สรุปการทดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูพุทธศักราช2566นะครับหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูการทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพได้แก่ 1. วิชาชีพครู 2. กลุ่มวิชาตามที่คณะกรรมการกำหนดการประเมินด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตนได้แก่ 1. การจัดการเรียนรู้ 2. ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนและ 3. การปฏิบัติหน้าที่ครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพราชกิจจานุเบกษาลงเมื่อวันที่5เมษายน2566เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการครุสภาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่ครุสภากำหนดและให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูการทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูได้แก่ 1. วิชาครู 2. กลุ่มวิชาตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูในวิชาใดๆใช้ผลการทดสอบและประเมินที่ผ่านเกณฑ์ในวิชานั้นๆเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับครุสภาได้ภายใน3ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบและประเมินหากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผลการทดสอบและประเมินในวิชานั้นสิ้นสุดลงต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินใหม่การประเมินด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูได้แก่ 1. การจัดการเรียนรู้ 2. ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนและ 3. การปฏิบัติหน้าที่ครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพโดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูใช้ผลการทดสอบและประเมินประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับครุสภาได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าที่ครุสภารับรอง 2. ปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากครุสภาและ 3. ปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภาอยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าที่ครุสภารับรองตามคุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการกำหนดอัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 1. ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่มีบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 1.1 วิชาครู500บาท1.2 กลุ่มวิชา500บาท 2. ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 1.1 วิชาครู 1,000 บาท 1.2 กลุ่มวิชา 1,000 บาท 3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าสมัครเช่นค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บกรณีถ้ามี